ใช่ค่ะลูกค้าจะว่าสาขาไม่มีเลยแล้วต่อการตรงนี้อยู่แต่คือแล้วก็ดำเนินการค่ะรัฐบาลให้เราเตรียมความพร้อมใช่ไหมคะสาธารณสุขให้เราเตรียมพร้อมจนไม่รู้จะสุกจะไหม้อยู่แล้วค่ะเพราะตอนนี้หมายความว่าเตรียมความพร้อมมากแต่ไม่มีลูกค้าต่างชาติเลยนะคะเราก็เลยหันมาทำการตลาดกับลูกค้าคนไทยนะคะเดี๋ยวนี้ลูกค้าคนไทยเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่มีความคาดหวังสูงนะคะแล้วก็ต้องการราคาถูกของดีใช่ไหมคะเราก็สนองเลยค่ะให้กับลูกค้าคนไทยนะคะก็โดยการที่จากที่เราขายชั่วโมงละ900นะคะอย่างสปาเนี่ยนะคะเราลดทุกแพ็กเกจทุกอย่างเลยค่ะชั่วโมงละ299ค่ะในมันถึงผ่านมามีการตอบรับของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เล่นมาอย่างนี้ไม่ว่าว่าตอนนี้ร้านไหนที่รู้สึกว่าปิดไปแล้วก็ราคาก็ไม่มีปิดไปแล้วก็แม้แต่เซเว่นยังปิดเลยค่ะก็เลยแบบลดแลกแจกแถมไปแล้วนะคะก็ต้องโทรหาเพื่อนฝูงนะคะมาช่วยอุดหนุนส่วนที่หนึ่งค่ะก็เราก็สงสารหมอเนาะก็ต้องดูแลกันไปด้วยอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็พอมีค่ะแต่ว่าจะให้คุ้มค่าน้ำค่าไฟหรือว่าจะให้คุ้มค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะก็ต้องทำต่อไปก็ต้องสู้ต่อไปค่ะมีอะไรที่แบบทำได้ก็ทำไปเลยค่ะช่วงนี้ไปออกบูธออกงานที่ไหนเราก็ทำทุกอย่างค่ะเพื่อทำใหคุณหมอมีงานทำแล้วก็ให้ร้านอยู่รอดค่ะใช่ค่ะมีผลกระทบเยอะมากค่ะสิ่งที่ทางร้านเราช่วยได้ก็คือเงินประกันหรืออะไรที่เรารวบรวมไว้ไงคะแล้วก็คืนกลับให้พนักงานหมอทุกคนกลับไปหมดเลยแล้วก็เซตซีโร่ก็คือเซตศูนย์ใหม่นะคะแล้วก็คนไหนที่มีงานตรงไหนที่เหมาะกับเขาเนี่ยเราก็แนะนำงานตรงนั้นให้กับเขาด้วยนะคะแต่หมอคนไหนที่ยังแบบที่เขาสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนะคะก็กลับมาทำงานได้ก่อนเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะอย่างโรงงานที่เราช่วยกันเราไม่เข้าร่วมโครงการและชาติหลักหมายถึงการเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลเหรอคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองเนาะก็คือมันก็ร่วมทุกโครงการนะคะแต่ว่ามันไม่มีผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นชัดเจนนะคะเพราะว่าปัญหามันคือเป็นปัญหาปลายเหตุละก็คือเป็นปัญหาที่มันไม่มีลูกค้ามันเป็นปัญหาเพราะว่าเราอยู่ในโซนที่นักท่องเที่ยว walk in เข้ามาแต่พอมันไม่ใช่ walk in เราก็ต้องยิงออนไลน์พอยิงออนไลน์ยิงแอดเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์ไงคะก็เป็นต้นทุนเราอีกซึ่งถามว่าค่าตัวหมอเนี่ยเรายังคงจะจ่ายมากต่ำไปเท่าไหร่มันก็คือมันจะมีลิมิตของมันอยู่แล้วค่ะแต่พอเรายิงพอเรามาทำการตลาดก็เป็นต้นทุนต้องถือว่าวันนี้ต้นทุนเราสูงมากแทบจะไม่เหลือกำไรเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันแต่ต้องสู้ต่อไปเพื่อหวังว่าวันหนึ่งที่เขาเปิดประเทศมาเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งนึงค่ะกลับมาเพื่อทำให้เราแบบลืมตาได้เงี้ยแล้วก็ช่วยหมอให้เขามีงานทำมากขึ้นเนี่ยค่ะ